อัสวัสดีครับแล้วสําหรับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับ FreeCry Standard u l t r a m a t s u i t version 7.5 f ฟลทอลแ s ซซอล t ายอยนะครับโดยเดี๋ยวจะที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราดูส่วนของตัวเซเวนพูตรในเวอร์ชันปกติไปแล้วนะวันนี้ครับเราไปดูต่อต่อกันครับในส่วนของฟู l อาร์มโหมดนะครับนี่ก็คือโหมดที่เราทำการติดอาวุธทุกอย่างครับเข้าไปที่อุลตร้าแมนสูตรเนะครับเพื่อทำให้หุ่นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและสามารถทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับผมซึ่งเดี๋ยวร่างนี้เป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มรรีววิัคบผมเก่อชารื่องครับผมเดี๋ยยยวขอ้าหุ่นนนแป๊บึงะครับโอเคโอเคอ่านนี่เลยะครับ อุลตร้าแมสสูดเวอร์ชัน7.5ฟอร์ทัลแอสโซทไทป์นะครับผมจะเห็นว่าตามนี้เลยครับเป็นเส้นพลออุลตร้าแมสสูด7.5นะครับในเวอร์ชันสีดำนะครับผมซึ่งก็จะมีการติดอาวุธครบทุกอย่างครับเหมือนเวอร์ชัน7ะในรูปแบบนี้นะครับผมมีไวช็อตนะครับเอ็กซ์ไรเฟิลแล้วก็สเปร์คุมสอดนะครับอ่าล้วข้างกล่องต้นนี้ครับเป็นตัวที่ผมไม่สามารถหามารีวิวได้นั่นก็คืออุลตร้าแมสสูด0นะครับซึ่งบอกว่าผมอยากได้มากเลยนะครับแล้วก็ในเกมเนี่ยมีร่างโคโรนาเบิ มาเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทาไมไปดูกนตรงนั้นเพราะไม่ได้อ่านนิยายนะครับอ่ะแต่กล่องสวยมากครับสวยจริงๆนะครับผมส่วนข้างกล่องครับแต่ว่าตัวหุ่นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับติดตั้งอาวุธอะไรต่างๆบ้างนะครับผมสามารถเล่นลูกเล่นยังไงได้บ้างสุขเขลียเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งน่าจะว่าทำออกมาดีมากๆส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับว่าทําอะไรได้ติดตั้งระบบอะไรไว้เป็นพิเศษหรือเปล่านะครับผมแค่ในรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูของขันดีก่อครับ คอร์สครับผมจะให้มาเท่านี้เลยนะครับอ่ามีตัวเซเว่นสูตรนะครับตรงกลางที่ดูปไม้วาแล้วก็มีวายช็อตนะครับให้2อันแล้วก็จะมี X อ็กซ์ไรเฟิลนะครับซึ่ง X อ็กซ์ไรเฟิลเนี่ยสามารถแยกถอดประกอบแบบนี้ได้นะครับผมเป็นเวอร์ชันธรรมดาแล้วก็เวอร์ชันยิงไกลนะครับแล้วก็จะมีแบ็คแพ็คครับสำหรับกระตินเอ็กซ์ไรเฟิลซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าแบ็คแพ็คเวลาถอดเข้าถอดออกเนี่ยครับระวังหักด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของมือครับมาให้อย่างละ2แบบคือมือแบบกลางครับแล้วก็มือสำหรับการถือปืนนะครับแล้วก็เออผมมลืไปออย่างงนึ มีฐานดิสเพย์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ฐานดิสเพย์เนี่ยสามารถติดตั้งมีดเข้าไปได้แบบนี้ที่เมื่อวานผมหยิบมาให้ดูแบบหนึ่งนะครับในรูปแบบนี้นะครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งอาวุธกันก่อนดีกว่านะครับผมโอเคอย่างแรกครับตัวเซเว่นสูนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราดึงมือออกทั้งหมดก่อนนะครับทั้งสองข้างแบบนี้โอเคชุบก็วางขุณแป๊บหนึ่งคแล้วก็ตัวมือตรงนี้ครับเราดึงออกมาจากนั้นตัวนี้ครับอ่าไวช็อตนะครับผม ปืนสำหรับการยิงข้าวไม้ตายไวท์ฉกากรูเตอราแมทเซเนั่นเองเรานำมือแบบนี้ครับมาติดชึบใส่เข้าไปทั้ง2ข้างนะครับแบบนี้ซึ่งมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับอันนี้น่าใช้เวลาหน่อยแล้วก็นําสนับมือกรอบมือตรงนี้ครับมาติดทับเข้าไปแบบหนึงผมเหมือนใส่ผิดแล้วกรอบก็หล่อกกลอนออเจอสกู่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวใส่แบบไหนเอ่ย ơi. จะติดยากนิดนึงโอเคเรี okay. ยบร้อยนะครับอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนะครับแกะตรงนี้ออกเอาปืนเอามือออกมาโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ตรงนี้ใส่เข้าไปโอเคแล้วก็นำมือตรงนี้ใส่ปิดเข้าไปนะครับตรงนี้ยากนิดหนึ่งโอเคเรี okay. ยบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยครับเรานำมือนะครับมา ใส่แบบนี้แล้วก็กดลงไปสักครู่หนึ่งนะครับชิ้นส่วนมันหลุดไปเรียบร้อยแล้วโอเคกดเข้าไปี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรานําชิ้นส่วนที่หลุดไปเมื่อกี้นี้มาติดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับหรือใครจะติดแบบนี้แล้วค่อยติดมือซ้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไม่ได้ผิดแต่อย่างไรเนอ้ออีกฝั่งหนึ่งครับเราทําเหมือนกันนะครับกดเข้าไปแล้วก็ใส่นะครับ โอเคเท่านี้การติดตั้งายช็อตสฝั่งเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทีนี้ส่วนของ X-Rifle ครับพาดแบคแพคนี้ใช่ไหมครับเรานำส่วนนี้ครับส่วนปืนเนี่ยประกอบเข้าไปทั้ง2ฝั่งนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ข้างหลังแบบนี้นะครับผมอ่ะ เท่านี้ครับการติดตั้ง full a r m o d e ของ S ซเว่นสูตรก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับโดยตัวนี้ครับจะต้องบอกว่าหุ่นเนี่ยจะยืนได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดให้ชัวร์เนี่ยเอาแตนมาตั้งดีกว่านะครับโดยเรื่องนี้ครับอุลตร้าแมนสูตรเซเว่นครับจะติดตั้งอาวุธทั้งหมดด้วยกัน6อย่างนะครับผมที่เห็นหลักๆเลยก็จะมีสเปรย์คุมสอด2เล่มครับที่เป็นดาบคาตนาพิเศษที่เราดูกันเมื่อวานนี้เนี่ยว่าเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะเก็บเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่าใส่ยากเหลือเกินโอเคแล้วก็นี่นะครับ เป็นปืนไรเฟิลพิเศษครับที่กระสุนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับมนุษย์ต่างดาวหรือใช้ยิงสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างมิติโดยเฉพาะนะครับผมทั้งยปืนนี้ครับมีพลังกำลังทำาการทำลายล้างที่สูงมากๆยิงแรงมากๆแต่แมกกาซีนเนี่ยครับจะมีค่อนข้างจากัดนะครับจะใช้ก็ต้องระวังด้วยแต่แน่นอนว่าสามารถใช้ยิงรัวๆได้หรือสามารถใช้ในการยิงขลมฐานก็ได้นะครับผมแต่ที่เด็ดที่สุดครับคือเจ้านี่ครับ อาวุธที่ติดตั้งอยู่ที่แขนของเซโรสูตรนี้เอ้ยไม่ใช่เซเว่นสูตรนี้ครับคือไวช็อตนะครับผมอาวุชินี้ครับแน่นอนตามชื่อบอกเลยครับไวช็อตท่าไม้ตายของอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับผมอาวุชินี้การที่เป็นการใช้พลังสเปกตรมเข้าไปสเปเชียมเข้าไปที่แขนนะครับแล้วก็ยิงออกมาเป็นกระสุนปืนขนาดใหญ่ครับท่านี้ครับสามารถพยุกใช้ได้หลายแบบมันอาจจะไม่แรงเท่าสเปเชียมสอดสเปเชียมสอตของของอุลตร้าแมนสูตรธรรมดานะครับแต่ปืนนี้ครับบอกว่าเป็นปืนที่มีพลังทำลายสูงมากๆ แต่ว่ากินพลังงานค่อนข้างเยอะทำให้ใช้ได้จํากัดนะครับแต่แล้เหมือนกันที่อุลตร้าแมนเช้ไม่สุดครับเพราะนี้เนี่ยก็จะมีท่าไม้ตายที่สามารถใช้ในการปิดฉากศัตรูได้แล้วนะครับผมโดยนี้ครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยกระสุนยิงได้ประมาณฝั่งละหนัดน,นะครับก่อนที่จะต้องทิ้งไปซึ่งปืนนี้เนี่ยไม่สามารถชาร์ดได้อีกครั้งหนึ่งในการต่อสู้นะครับเพราะนั่นคือใช้เสร็จปุ๊บก็ต้องโยนทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บกลับไปในการชารพลังงานใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมโดยปืนนี้สามารถยิงได้ไหลายแบบครับยิงเป็นกระสุ แน่นอนครับว่าเปลืองพลังงานสุดๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยดันซังนี้เลี้ยงเขาเลยไม่ได้ค่อยใช้เยอะนะครับคือเอามายิงๆเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้ดาบแทนในรูปแบบนี้นะครับทีนี้พอบูชินี้ใช้เสร็จครับก็ดึงออกนะครับจากแขนทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้เนอะทีนี้ครับวูชิถัดไปที่ปกติเซเว่นจะหยิบมาใช้เนี่ยครับก็จะคือดาบหรือไม่ก็ปืนเนอะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอหยิบปืนมาใช้ก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่าดาบเราดูไปแล้วนะก็ต้องเอาแบบนี้โอเคชจบทีนี้วิธีการหยิบปืนนครัับดดึงงออกกมาาาจ้หล นะครับจับไว้และดึงออกนะครับผุณตั้งพองคอว่างนอนเลยแล้วกันเนีเพื่อความชัวโอเคแล้วก็นำพ์ทมือเนี่ยครับมาใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอามือตรงนี้มาปิดนะครับซึ่งอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับก็ข้อเสียเดียวที่ผมรู้สึกของตัว u ตร r a m a n s u i t เลยนะครับคือชิ้นส่วนครับ ถอดออกใส่เข้าค่อนข้างยากมากนะครับผมแต่กลายเป็นว่าจะต้องดึงชิ้นส่วนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้นะครับอีกฝั่งนึ่งทําเหมือนกันนะครับจับไว้แล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็วางนอนลงไปก่อนนะครับอันนี้ดึงออกมาใส่แบบนี้ชึบ่ะแล้วก็เอามือประกบปิดเข้าไปค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แงะในส่วนของ กรอบมือออกมาแล้วก็ใส่นะครับคือถ้เกิดให้กรอบมือมาหลายอันเนี่ยเราคงไม่เสียเวลาขนาดนี้นะครับเพราะว่ากรอบมือเนี่ยมันดึงออกยากแล้วก็ใส่ค่อนข้างยากด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผม อันนี้ก็ได้ส่วนของอาวุธที่เรียกว่า X r i f l e มาเรียบร้อยนะครับ X r i ก l e ครับดีเทลก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยในโหมดนี้ครับเป็นโหมดรองบาเรลนะครับคือโหมดที่เซเว่นสูตรครับสามารถยิงโจมตรีระยะไกลได้โดยไม่ต้องตั้งท่าสไนเปอร์นะครับพูดง่ายๆคือปืนในโหมดนี้ครับเป็นปืนโหมดที่สามารถยิงเป็นในรูปแบบของไรเฟิลระยะไกลได้เลย แต่คุณจะไม่ต้องนั่งลงหรือไม่ต้องทําการล็อกชุดเกราะนะครับซึ่งถามว่าดีป่ะมบอกว่ามันดีมากๆนะครับบางที่เราสามารถหยิบปืนสไนเปอร์เนี่ยไปยิงระยะไกลแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคุกเข่าลงแล้วยังสามารถคลื่อนี้นะครับเป็นหนึ่งในไอ้บที่ไซเบนสูรนครับใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ดันซังแกเนี่ยก็คือหยิบขึ้นมาแล้วก็รวมหมดแมกแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาวนะครับผมซึ่งนี่คือวิธีการต่อสู้ของ7ซเบนสูรนะครับโดยเมื่อยิงเสร็จเรียบร้อยครับหรือจะเข้าส่หหปนนนนนนบบวีาก้้้อออแใื กลนแบบนี้ธรรมดานะครับปืนนี้ครับอ่าแน่นอนว่าระยะการหวังผลเนี่ยมันจะสั้นลงแต่ว่าจะได้เรื่องของความรัวกระสุนมาแทนนะครับผมแล้วก็แน่ว่าสามารถยิง b u ร s t mode ได้ตามใจชอบนะครับจนกว่ากระสุนจะหมดเลยรวมถึงเอ็กซ์ไลเฟิรครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยในตัวของเซเว่นศูนยเนี่ยครับจะมีแม็กกาซีนทิ้งไว้ประมาณ3าถึงสี่แม็กนะครับเพราะงั้นเรนเนี่ยยิงหมดปุ๊บก็สามารถหยิบแม็กอื่นมาเปลี่ยนยิงหมดปุ๊บก็สามารถหยิบแม็กอื่นมาเปลี่ยนได้นะครับเป็นในรูปแบบนี้นะครับส่วนรูปลจาาากกนนนนนัั้้ครบแ่่อวถเิดปปปืนนหหมมดุ๊บบก็สสาารรรถยยิเ์คลตงี้มาใช้งานไดด้เลยยหหรรือสาามมถิบีนั้ ก็ได้หรือจะหยิบตัวนี้มาใช้ก็ได้ครับก็คือ,อผมลืมชื่อไปแล้วขอโทษด้วยนะครับก็แน่นอนว่านอกจากอบุริยาไกลแล้วครับก็มีอบุริเหประชิดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะมันหลายเอย่างเลยนั่นทาให้เซเว่สุดครับเป็นหุ่นที่หม่เป็นชุดเกราะที่แข็งแกร่งมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดให้ผมนึกเนี่ยอันนี้เป็นพูดไงดี คือคนเขียนเรื่องอุลตร้าแมนเนี่ยครับเขาเคยเขียนเรื่องเกาะเหล็กไกลไลบาเรลโอมาก่อนนะครับเรื่องใครเคยอ่าน,นเรื่องๆนะครับก็จะมีหุ่นตัวหนึ่งครับที่ทํางานหนา้าที่ทํางานกับเซเว่นสูตรเลยชื่อว่าเวอร์ดันถ้าผมจําไม่ผิดน,นะเวอร์ดันครับเป็นหุ่นที่สามารถเปลี่ยนแพ็กในการโจมตีระยะไกลโจมตีระยะประชิดหรือโจมตีระยะไกลก็ได้นะครับผมเป็นหนุ่นที่มีการสลับแพ็กไปมารวมถึงคนขับเนี่ยครับก็มีนิสัยคล้ายกับโมบูรุชิดันในส่วนของอุลตร้าแมนเวอร์ชันนี้ด้วยนะครับผมเลยมองว่าอุลตร้าแมนสูตรเซเว่นเนี่ยนนนะเน,นเเเป็คขีียยดว ผมแต่มันจะเจนจริงยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะอันนี้เป็นแค่เรื่องของความคิดผมเฉยๆนะในดูแบบนี้เพราะว่ามีอวุรยากล้เป็นปืนเมกาแันเชอร์ er เนะแล้วก็มีปืนก้นสำหรับกับธนูยะกล้างแล้วพอจบเนี่ยก็ถือดาบคาตนะมาไล่ฟันเหมือนกันนะครับผมในดูแบบนี้นะครับมาก็ต้องบอกว่าเซเวมนสูตรตัวนี้ครับ ให้อุปกรณ์มาครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับทุกอย่างคือให้มาครบครับทุกอย่างคือทํามาได้ละเอียดดีมากๆนะครับผมแล้วก็สวยมากๆด้วยครับอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถนามาเล่นจริงได้หมดอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถถอดประกอบได้หมดแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับติดแค่ว่ามันถอดยากมันสายากไปอีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับหลุดอีกแล้แต่ว่ายังไงครับการเดียประจำนี้ครับก็จะมีเท่าี้เลยครับกับ อุลตร้าแมนสูตรเจ็ดห้ a s s a u l แอสซาลไทในเวอร์ชันฟูลอ a เมอร์โหมดนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ิดีโอด้วยที่จำเัญนลืมกด subscribe channel ส่วน,นใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์คอมมนต์ได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าครับรบ,บ๊ายบาย